วันหลังค่ะขอภาพนิ่งหน่อยค่ะขอบคุณค่ะต้องมาใช้ไหมวางนะครับได้ไหมคะ1 2 3ค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะเป็นการกล่าวโทษร้องทุกข์นะคะให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยได้ทำการตรวจสอบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายรวมทั้งท่านอาจารย์ปิยบุตรด้วยซึ่งท่านอาจารย์ปิยบุตรก็จะได้ชี้แจงข้อกระจ่างให้กับคนทุกๆคนและให้คนไทยทุกคนเนี่ยที่ได้ฟังคำชี้แจงนั้นนะคะได้เกิดข้อสงสัยนะคะว่าเจตนาของท่านอาจารย์นั้นคืออะไรนะคะแล้วก็ถ้าหากว่านะคะการเสวนานั้นมันเข้าข่ายเป็นความผิดจริงก็มันก็จะต้องเป็นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอันนี้อุ้มไม่ขอความคิดเห็นใดๆเพราะว่าอุ้มไม่ใช่นักกฎหมายไม่มีอะไร